งานในวันนี้ก็จะประมาณเหมือนกับว่าเรามาเที่ยวชมบรรยากาศของวังเก่านะฮะแต่เป็นวังเก่าในช่วงเวลายามค่ำนะฮะเขาจะมีแสงสีเสียงเรียกว่าสวยงามเลยทีเดียวตอนนี้ก็มาอยู่ที่หน้าวังพญาไทนะครับคลิปนี้เราจะมาเที่ยววังพญาไทกันครับคลิปก่อนไปเที่ยววัดใช่ไหมคลิปนี้ไปเที่ยววังกันครับแต่ก่อนจะเข้าไปในงานนะครับด้านหน้าก็จะมีอนุสาวรีย์นะฮะของท่านรัชกาลที่6นะครับเราได้มาสักการะกันก่อนนะครับมาถึงหน้างานนะครับเขาจะมีว่าจุดให้จำหน่ายตั๋วนะฮะสำหรับคนที่ walk in ก็คือ200บาทแต่ว่าผมมาซื้อออนไลน์มาครับมันจะเป็น150บาทนะซื้อจากแอป Agoda ครับเรียกได้ว่าถูกไป50บาทเลยนะโคตรเยอะงานในวันนี้ก็จะประมาณเหมือนกับว่าเรามาเที่ยวชมบรรยากาศของวังเก่านะฮะแต่เป็นวังเก่าในช่วงเวลายามค่ำนะฮะเขาจะมีแสงสีเสียงเรียกว่าสวยงามเลยทีเดียวช่วงเวลางานก็คือ5โมงครึ่งนะฮะประตูเปิดจนถึงเวลาประมาณ3ทุ่มครึ่งครับก็ถ่ายให้ดูครับว่าเฮ้ยที่วังเนี่ยก็มีงานแบบนี้ด้วยเผื่อว่าคุณสนใจในอนาคตข้างหน้านะก็ลองติดตามข่าวสารก็ดูครับผมตามเพจของ IG ครับสารคดีครับเผื่อว่าใครสนใจก็ลองไปตามเขาดูนะวันที่14กุมภาพันธ์นี่ก็จะเป็นวันแรกนะครับก็จะมีพี่ๆนี่มากันแบบว่าเยอะเลยครับแต่หลายคนก็จะแต่งตัวกันสวยงามเลยนะฮะใส่ชุดไทยเรียกได้ว่าดูดีกันเลยทีเดียวอีกแป๊บนึงครับตอน5โมงครึ่งก็ประตูจะเปิดแล้วเราจะได้เข้าไปเยี่ยมชมวังภายในกันนะฮะที่นี่เขามีบริการชุดไทยนะฮะถ้าเกิดว่าใครเนี่ยแบบว่าไม่ได้เตรียมมานะก็มาเช่าได้เลยว่าชุดสวยมากเลยนะเราก็มานั่งรอเวลาประตูเปิดนะฮะตอนแรกบอก5โมงครึ่งฮะเปลี่ยนเป็น6โมงครับเพราะว่ามันจะได้มืดลงนิดนึงนะฮะแสงจะได้สวยนะงานนี้นะเป็นงานครบรอบ101ปีของวังพญาไทนะครับแล้วก็จัดแบบนี้เป็นครั้งแรกเลยนะฮะไฟเปิดแล้วผมตรงเวลาเป๊ะเลยครับ6โมงเป๊ะอื้อหือเลี้ยวขวาก่อนนะครับสวยงามฮะอารมณ์เหมือนกับที่สิงคโปร์นะฮะเป็นพิพิธภัณฑ์อะไรสักอย่างจำไม่ได้แต่ว่าไฟก็สวยดีนะเราเจอเขากับมังกรพ่นน้ำครับไม่รู้ว่าใครเป็นคนสร้างนะฮะสวยมากเราเดินออกมาด้านนี้เป็นสวนครับด้านนอกนะฮะโอ้โหสวนตกแต่งสไตล์แบบโรมันเลยฮะบริเวณนี้ก็จะเป็นน้ำพุครับผมบ่อน้ำพุยาวน่าจะมีสัก30เมตรฮะเปิดเพลงแล้วฮะเพลงแบบประมาณไทยเดิมไทยร่วมสมัยทุกอย่างฮะเราก็เดินชมสวนไปนะสวนตกแต่งสไตล์เป็นอังกฤษปนไทยฮะมาเดินชมสวนในวังพญาไทนะฮะหายากนะโอกาสที่เราจะได้เข้ามาภายในวังพญาไทแบบนี้เขาบอกว่านี่เป็นครั้งแรกเลยนะฮะโอ้ยตรงนี้สวยว่ะโอ้โหนี่ทำเป็นดอกบัวอันใหญ่เลยนะฮะสวยงามมากนึกว่างานลอยกระทงนะฮะโอ้โหนี่สวยครับผมว่าช่วงลอยกระทงเขาน่าจัดอีกรอบนึงแน่นอนฮะเพราะอันนี้เข้าธีมเลยนะไลติ้งในสวนสวยนะของวังพญาไทนะไอ้ตรงนี้เหมือนหิ่งห้อยครับกระดุกกระดิกใหญ่เลยโอ้โหจ๋าว่ะนี่ถ้ามืดๆหน่อยนะจะเจ๋งนะเนี่ยหนองหมุนใหญ่เลยฮะนี่ครับเหลี่ยมนี้หิ่งห้อยบินบ่อนเลยนะฮะเราไม่ต้องไปดูไกลถึงอัมพวานะมาที่วังพญาไทครับก็ได้ดูหิ่งห้อยแบบว่าเยอะกว่าด้วยเรากำลังเดินเข้าไปในทุ่งดอกไม้สีขาวครับโอ้ยสวยว่ะถ้าสาวมาผมว่ากีดแตกครับผมคนเหยียบเท้านะฮะไม่ใช่นะฮะสวยฮะโอ้โหนี่พอมองย้อนกลับไปนะเป็นหมื่นบุปผาเลยฮะนี่เรียกว่าทุ่งดอกไม้หมื่นบุปผานะงานไลติ้งนะฮะที่วังพญาไทนี่จัดได้แบบว่าน่าประทับใจมากเลยนะฮะเดี๋ยวเราจะเดินไปดูจุดอื่นกันบ้างนะฮะก่อนที่มันจะมืดค่ำไปมากกว่านี้นะฮะโอ้พี่ๆโยกกันสนุกเลยครับโยกให้เหมือนหิ่งห้อยนะครับผมโยกตามหิ่งห้อยครับผมตรงบริเวณนี้ที่เราเดินนี่เป็นแบบว่าจุดนอกงานนะฮะเป็นจุดที่มีสารพัดภูมิอะไรเงี้ยแหละแต่ว่าเฮ้ยคนทั่วไปก็มากันได้นะฮะช่วงนี้ไม่ต้องซื้อบัตรฮะสวยเลยแล้วก็มีพี่เขามาบอกว่าสักทุ่มนึงครับจะเป็นการเริ่มงานจริงนะฮะตอนนี้แค่มาเปิดแสงให้คนถ่ายรูปเล่นไปก่อนนะจุดนี้เราก็มีดอกไม้สวยๆแล้วนะฮะเยอะมากเลยดอกไม้แบบนี้เรียกว่าดอกไม้ไฟนะฮะที่เราเห็นอยู่นี่ตรงบริเวณนี้ก็จะมีพระพุทธรูปนะฮะปรางนาคปกให้เราได้มาเคารพบูชากันด้วยนะช่วงเวลาใกล้ๆจะหนึ่งทุ่มนะฮะผมเดินวนมาด้านนอกครับมาดูโซนด้านนอกกันบ้างนะ
กับบรรยากาศของวังพญาไทยามเย็นยามค่ำนะฮะโอ้ยเขาสวยเลยฮะให้ดูดีมากฮะด้านนอกนี้ถ้าเกิดว่าใครไม่ได้ซื้อบัตรก็มาเดินเล่นได้นะฮะดีเลยครับโอ้โหด้านนอกสวยกว่าด้านในนะเห็นแต่ว่าด้านนอกจะไม่มีดอกไม้โชว์เหมือนข้างในเล่นกันในโซนนี้ครับเป็นด้านหน้ากับแสงสีสวยแล้วตรงนี้คือเข้าฟรีเลยนะไม่เสียเงินถึงว่ามาได้แบบเร็วหน่อยนะฮะจริงโซนที่แบบว่าไม่เสียเงินมีเยอะเลยนะเรียกว่าด้านหน้าแถวร้านกาแฟนอร์สิกนี่แหละครับสวยเลยนะครับเราเข้าไปรอบนึงครับอุ้ยรอบนี้หน้าแบบว่าฟ้าเลยฮะนึกว่าเป็นอวตารนะว่าตอนแรกเราเข้ามามันยังไม่มืดเท่าไหร่ใช่ไหมตอนนี้เป็นอวตารแล้วครับผมมากันต่อกับรอบที่สองครับตอนนี้มันแสงสวยแล้วล่ะนี่ฮะรอบสองของเราช่วงเวลานี้นะครับเป็นเวลา1ทุ่มตรงเป๊ะๆครับผมการเดินรอบ2นะโอ้ยแสงนี่แบบสวยชัดเจนขึ้นเยอะเลยครับตัววังก็จะแบบว่าเป็นไฟสว่างสวยเลยนะตัดกับท้องฟ้าสีน้ำเงินนะฮะในส่วนเวลานี้ก็มีการแสดงดนตรีนะครับบรรเลงไวโอลินฮะเราเดินกลับมาอีกครั้งหนึ่งบริเวณลานน้ำพุนะฮะโอ้ตอนนี้แสงสวยเลยนะครับตอนนี้นะครับผมมายืนรอไฮไลท์ของงานนะฮะซึ่งเขาจะจัดแมปปิ้งโชว์บนอาคารพระที่นั่งพิมานจักรีนะฮะเดี๋ยวเรามาดูกันครับน้องหิ่งห้อยอีกรอบหนึ่งฮะตอนนี้ก็ทุ่มกว่าแล้วครับน้องบินใหญ่เลยครับผมย้อนมารอบสองครับกับดอกบัวฮะยังสวยเหมือนเดิมนะด้านหลังก็จะมีแบบว่าเป็นจอครับจอของ Netflix ครับผมไม่ใช่ฮะจอของเขาเนี่ยแหละฮะโชว์หนังให้เราดูนิดๆหน่อยๆนะผมว่าก็ประมาณนี้นะฮะสำหรับการมาเดินเล่นนะฮะภายในวังพญาไทแบบยามค่ำคืนครับกับแสงสีเสียงประมาณนี้นะฮะเจ๋งมากจากลากันไปกับน้องหิ่งห้อยแล้วกันนะฮะน้องโบกมือบ๊ายบายกันอยู่ครับ